สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะก็สูบอกยาติดยาแต่บอกดินขุดไวกว่าบอกยาหรอใช่ด้วยอุปกรณ์ที่เรามีไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่าเอาล่ะดื้อไม่แน่ใจว่าใส่หมดมันจะเกินไหมนะเดี๋ยว Activate ก็รู้ Mac Power หรือไม่เฮ้ยนั่นแหละ Mac อันนี้ก็สุดแล้วสุดแล้วค่ะพลังงาน 8,192 Stress Unit แต่เยอะอยู่นะก็อย่างน้อยมันก็แบกเครื่องจักรได้หลายเครื่องอะมาดูซิถ้าเราใส่นี่ไปปุ๊บเขาจะบดปลาหมึกให้เราไหมอ้าวเหมือนไม่มีพลังงานแต่พลังงานให้เครื่องทำเส้นนี้ยังไงฮะเครื่องบีบอ่ะแต่เท่าที่ดูมันเห็นเขาต่อไอ้นี่นี่ต่อหมุนหมุนอะฟันเฟืองเหรอต่อฟันเฟืองบนล่างเลยอันที่ผมเห็นนะลืมใส่สายพานด้านล่างพลังงานก็เลยไม่มาอันนั้นหมุนแล้วเฮ้ยบดปลาหมึกไหนดูสิอ้าวทำไมไม้บดมีมันจะมีเรื่องทิศการหมุนทิศเนี่ยมีเรื่องของทิศด้วยจริงงั้นก็กลับไปหมุนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็หมุนออกเหมือนกันนี่มันไม่หมุนเข้านะเนี่ยนี่หมุนจากขวาไปซ้ายเอาตกลงทำงานหรือไม่ทำงานทำงานค่ะแต่พอผ่านอุโมงค์อ่ะมันไม่ยอมทำงานแต่ถ้าโยนเพียวๆอ่ะทำงานนะอ๋อใช่เดี๋ยวนะขอดูก่อนเนี่ยอันเนี้ยทำงานเลยนี่ออกมาได้เลยโยนเพียวๆทำงานแต่พอผ่านอุโมงค์ไม่ทำงานแปลกเดี๋ยวขอดูติวตัวเรียวก่อนติวตัวเรียวเขาก็ใช้อุโมงค์ธรรมดาไหมก็ใช้ธรรมดาก็ไปใช้แบบธรรมดาใช่แต่นี่คือแบบไอเทมมันผ่านพื้นไปเลยค่ะโดยที่ไม่บดไม่อะไรเลยงั้นเราก็โยนเองดีกว่ามั้งได้อย่างนี้ก็คงต้องอย่างนั้นนะเออถูกต้องใส่ยางใส่คอปเปอร์ใช่แล้วก็นี่ไงใส่มาเกียร์เนี่ยอันแผ่นทองแดงอะกองหนึ่งโอ้ยไงได้แล้วเอ้ยนั่นแหละเคสทองแดงไงมานี่เย่เคสทองแดงเอาอีกเนาะหลายๆนิดนึงเยอะกว่านี้นิดนึงคือต้องใช้เอาไปทำเครื่องหยดน้ำได้ด้วยอ่ะสำคัญอยู่ตรงนั้นแหละอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะทำ นั่นแหละรอเก็บเออเป็นแบบดูดิเครื่องจักรสเปะสปะสายพานเบี้ยวๆเน้นใช้งานก่อน ยากจนเลยมันคือเข็มทิศเอาไว้เสิร์ชหาสถานที่คุณรุ่นบีทำมาสองอันนี่ไม่ดูเหรอโอเคไม่ดูก็มีต้องดูเดี๋ยวผมเอาของเอาขยะไปเก็บเต็มตัวหมดแล้วครับเวอร์ชันริมแนนโอ้โหชัดเจนคุณรุ่นบีทำไมอ่ะเนี่ยนะเนี่ยเวอร์ชันริมแนนมันบอกว่าสถานที่ดิเมนชันอยู่ที่ดาวอังคารอยู่ที่ดวงจันทร์อยู่ที่เนเธอร์ฮะเดี๋ยวนะปอเทสล่ะปอเทสอยู่ที่ดาวพุธดาวอังคารเนเธอร์แล้วก็ดวงจันทร์ประสาทนรกอยู่ดวงจันทร์อัพขั้นนะจากอยู่ในนรกไปดวงจันทร์แล้วใช่แต่อันนี้เราต้องหาทริมเมอร์เล็ก137เมตรไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายมั้งเราเลยน้อยถ้าร้อยกว่าอ่ะร้อยกว่าบล็อกเองเหรอใช่ร้อยกว่าบล็อกเองไปเอาอาหารมาเตรียมท็อตเตรียมอะไรคือมันจะอยู่ใต้ดินเขาว่าอยู่ใต้ดินนะอ๋อไอ้ท็อตไม่มีเลยประตูฝากครับท็อตสั่งของผมของเต็มมากเดี๋ยวของเก็บใหม่ก่อนไอ้พวกเครื่องจักรเก็บให้หมดอันนี้แซนด์วิชไข่นี้มีอยู่แบบ13 มีอยู่แค่นั้นเอง ใ
จาก60เหลือ30กินไปเยอะอยู่กินแบบเรื่อยๆอาหารรสเยอะก็กินอันนี้ไม่ค่อยได้บริโภคเยอะเท่าไหร่แค่กินเรื่อยๆก็กินไม่เยอะค่ะเพราะไม่ค่อยโดนดาเมจอ๋อผมแล้วเอาตัวข้อแรกเกาะพังไปหมดแล้วเร็วๆนั่นน่ะไข่สุกแล้วเอาขึ้นมาสินั่นน่ะหยิบแล้วเดินนำเขาน่ะรู้เหรอว่าทิศทางไหนไม่รู้คนนำที่จะเดินอย่างเดียวนี่ตรงนี้ปึ๊บ37เมตร22เมตรเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลงทางนี้ได้เลยอุ๊ยมัน3เมตรค่ะตรงเนี้ยจากตรงเนี้ย3เมตรนะ3บล็อกมันไม่ได้บอกความสูงอะอ๋อมันบอกแค่ระยะทางแต่ไม่ได้บอกความสูงอืมมันเดี๋ยวนะ3 2 1เนี่ย1อ่ะตอนเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้ก็เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่เราต้องดิ่งจากข้างบนลงมาเดี๋ยวดิ่งข้างบนให้ง่ายกว่าดิ่งโลดลงสิตัวเองเออไปเลยไปหาให้เจอเลยดิมเมอร์เล็กอยู่แถวนี้แหละได้ไหมกำลังไปกำลังดิ่งเดี๋ยวไปยืนในนี้รอดีกว่าเราคงไม่ตายหรอกเราก็คุณวันบีเซฟชีวิตไปเถอะเดี๋ยวทางนี้จะไปกับเจ้านี่เองแต่พันนินโดนลาวาตุยเลยนะนี่ไงแอบแล้วแอบแล้วว้าเห็นไหมเขามีเซนต์เขามีเซนต์วิบมันยังลงไปข้างล่างต่ออ่ะอุ้ยลาวาเดี๋ยวนะเขาก็บอกว่าเนี่ยดิแทนคือสีตรงเนี้ยดูสว่างสว่างอ่ะเหมือนมีลาวาเนี่ยยังไงโอ้นั่นไงโอ้เฮ้ยอะไรอ่ะนั่นไงน้ำหลากสีใช่น้ำเรืองแสงอ่ะนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยแล้วถ้าเราเทน้ำลงไปจะเป็นไงไม่รู้สิอย่าก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวปิดทางเดี๋ยวปิดทางตรงนี้คุณมันมีจะได้เทน้ำลงมาเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยขุดลงไปข้างล่างเฮ้ยมันก็แค่น้ำเรืองแสงน่ะมันเป็นน้ำธรรมดานั่นแหละมันดูไม่ธรรมดาเลยนะเอาไงดีเนี่ยทำไมอ่ะมันบ่อมันกว้างบ่อมันกว้างมากแต่ตรงนี้มีเกาะให้ยืนอยู่แต่กล้าโดดลงไปไหมล่ะจ้ะคิงลองมาแหละมีแค่ตรงนั้นน่ะที่มันเป็นเหมือนเกาะอ่าฮะนั่นเลยจะโดดลงไปไหมเมื่อกี้เห็นมีแมงมุมอยู่จะไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรทำให้มอดนี้เราหวาดกลัวอะไรได้ขนาดนี้เฮ้ยอ้าวโอ้ซอมบี้ลุยน้ำมาแล้วอ่ะปักท้อนเลยปักท้อนเลยจะได้สว่างเฮ้ยซอมบี้มันไม่โดนดาเมจเราก็ต้องไม่โดนดาเมจสิคุณวันวีนั่นน่ะสิโอ้ยอะไรคีปเปอร์อยู่ในน้ำใช่คีปเปอร์ลงน้ำอ่ะเป็นไงเฮ้ยน้ำมันลอยขึ้นไม่ได้น้ำมันแปลกๆอ่ะน้ำมันไม่ลอยอ่ะเปิดมันเป็นอากาศเลยด้วยซ้ำโอ้โหแต่แบบกล้าเหยียบไปได้ยังไงอ่ะน้ำดูน่ากลัวขนาดเนี้ยเหมือนน้ำสั่นพิษเลยนั่นน่ะเหยียบออกมาแปลงร่างหรือกายพันธุ์เนี่ยเอ้ยอะมินทิสเป็นของที่ต้องใช้อ่ะเหรอใช่ๆดังนั้นเลี้ยงให้มันโตเลยก็ดีโอ้ยมีเพชรด้วยโอ้โหชิมเมอร์เล็กน่ากลัวจัดๆอ่ะเนี่ยเหรอน้ำที่เราต้องเอาไปใช้ใช่นี่แหละน้ำที่เราต้องเอาไปใช้มันไหลแปลกมากเลยนะเอ๊มันไหลยังไงเนี่ยมาทูลองดูมันไหลดิฮะมันแปลกตรงไหนฮะมันก็ไหลอย่างนั้นของมันอยู่แล้วน้ำอ่ะไม่รู้อ๋อมันไม่มีแอนิเมชันไงมันก็เลยดูแปลกๆเอ้าก็ปกติดีนะปกติน้ำไหลมันจะมีแบบแอนิเมชันแบบเป็นคลื่นๆไงอันนี้มันจะเป็นแบบแค่บล็อกเรืองแสงโอ้โดนดาเมจอะถ้า
ระโดดลงมาน้ำเหมือนอากาศเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเครื่องขุดประตูเราไปนู่นน่ะเฮ้ยแล้วจะไปเอามันมายังไงอ่ะอ้าวแต่น้ำนี้มันอย่าเรียกว่าน้ำเลยปะทูมันไม่มีค่าหายใจด้วยเอ๋มองเห็นข้างล่างมันนั่นน่ะมองเห็นมันโอ้ยังสว่างเลยน้ำที่ไม่ใช่น้ำเอาละเครื่องขุดปะทูลงไปนู่นจะไปเก็บยังไงเนี่ยขุดลงผมว่าขุดลงได้เป็นน้ำที่ไม่ใช่น้ำตกลงมาเจ็บนะเจ็บค่ะเจ็บลองแล้วถ้าตอนแรกผมกระโดดลงไปนี่คงตุยเออมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่เจ็บเลยอะไม่ได้ลดดาเมจใดๆลงทั้งสิ้นน่ะเป็นของเหลวแปลกๆของเหลวที่ไม่ใช่น้ำโอ้โหแต่มันดูเรืองแสงดีอ่ะอะฮะเฮ้เวียนล็อกแล้วอ้าวรถไมค์ครับไปพังด้วยมันไม่ใช่น้ำที่แท้ทรูน้ำปลอมสินะใช่เห็นนะโอเคเก็บละก้อนหินเต็มตัวเลยเดี๋ยวทิ้งก้อนหินก่อนอุตส่าห์เอากรงจับเบลดมาแต่ไม่เจอเบลดสักตัวเออเหยียบน้ำสงสัยว่าเราอาจจะต้องไปเหยียบดวงจันทร์แบบตัวเปล่าไร้ซึ่งชุดใดๆน่าจะอย่างนั้นอันนี้แล้วน้ำพวกนี้ไว้ทำอะไรคุณก็มันมีช่องว่างอีกสัก 3-4 ถังไหมคะมีครับถ้าทิ้งขยะออกนี่มานี่ถังมีถังหนึ่งอยู่ในน้ำนี่ด้วยนะไปลงไปเอาด้วยค่ะตักน้ำไปแล้วเอาน้ำนี่อ่ะไปผสมรวมกับเนี่ยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละใช่มูนค่ะเอเราจะได้เป็นประตูมิติเปิดประตูไปสู่ดวงจันทร์อ๋อแยกประเภทกันเลยฮะเอมูนสโตนเรามีเยอะแล้วมูนสโตนนะถ้าไม่ได้หาจากไอ้ NPC พวกนั้นอ่ะมันจะไปหาจากไหนได้เอาก็ตรงนั้นเลยค่ะมีมูลสโตนอยู่นะกระจายกันอยู่อะทั้งมูลสโตนแล้วก็มูลแซนค่ะหินพระจันทร์อะหรือทรายพระจันทร์ก็มีแหมอันนี้สังเกตเป็นตอนแรกผมเห็นมันเป็นดีฟหมดเลยไงก็เลยงงเอ๊ะมันเป็นดีฟหมดเลยเหรออ๋อเป็นมูลด้วยมีมูลสโตนปนอยู่ด้วยใช่เขาก็บอกว่าเราไม่ทำให้ชีวิตเรายุ่งยากไปมากกว่านี้หรอกนี่เลสโตนชิปโอ้คอมโบอ้าวได้ไหมเนี่ยวัดน้อยไปเหรอไม่พอไอ้นี่ไงมันกำลังเปลี่ยนอ๋อมันใช้เวลานานอ๋อนึกโอ้โหค่อยประสานนานโคตรนานแท้กว่าอันที่ทำก่อนหน้านี้อีกอะนานเกินไปนี่อะไรเนี่ยขุดออกสิโอ้โหกว่าจะได้อันนั้นมันโต๊ะนี่โต๊ะงานใช่อะเราขุดโต๊ะออกจะได้เอาโต๊ะมาวางตรงนี้แล้วเราก็จะทำถังเพิ่มไงออก2ด้านเหรอออก3ด้านไปเลยตีด้านไปเลยก็ได้น่ะนี่จริงน่ะ4ด้านมันจะไม่มีทีเดินอุ้ยๆมันเริ่มแล้วเริ่มเรืองแสงเดี๋ยวนี่ก่อนเฮ้ได้ละเฮ้ยได้แล้วไหนเอ้ยคลิกออกมาเลยนั่นแหละแล้วก็ไปขุดหรอไม่ถือว่าอย่างนั้นแหละอันนั้นน่ะคือตัวประตูมันแล้วค่ะเอาหรอใช่เอาทำประตูแบบประตูนรกด้วยบล็อกเนี้ยนะใช่หลบสิ นี่ก็มูลสโตนใส่เข้าไปแล้วก็สับสวิตช์นี่เอามาเยอะอยู่นี่แหละทำทีละอย่างเงี้ยแหละถึงจะดีไปพร้อมๆกันเลยโอเคเต็มละรอมันนานไงมันก็ต้องอย่างนี้แหละนานตอนแรกนึกว่าเฮ้ยอ่ะมันจะไม่พอเหรออ๋อมันกำลังเปลี่ยนสีอยู่มาในเมื่อประตูเนเธอร์มันใช้ไม่ได้เราก็ต้องพึ่งประตูอย่างอื่นแทนอู้สวยแฮะสวยมากเลยอ่ะอืม1 2 3วางบล็อกกั้นจึ๊บๆปิ้นแอนด์สตีลว่าแล้วโรสคอร์สทำที่จุดจากโรสคอร์สเหลวอ่ะอิเล็กตรอนทุบที่เรามีปัญหานี้ใช่ไหมมันได้จากการผสมคอปเปอร์ค่ะกับทองรวมกันแต่ทีนี้ถ้าเรามีคอปเปอร์เหลวกับทองเหลวมันไม่ต้องใช้ความร้อนผสมรวมกันได้เลยก็คือเราต้องใช้เตาหลอมในการหลอมทองกับทองแดงก่อนนะประมาณนั้นน่ะแล้วผสมกันในถังปั่นน่ะประมาณนั้นเลยค่ะนะก็คือไปใส่ในถังปั่นใช่ๆเราก็นั่นแหละแต่เราต้อง
มีเตาหลอมเพิ่มก่อนอย่างน้อยเตาหลอม2เตาอะถ้าได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคุณวรรณวีขอแค่มันได้นั่นไงมิกซิ่งอัพมิกซิ่งอัพใช่ต้องได้แน่นอนอะดูสิมันจะหยุดปั่นเมื่อไหร่โอ้ได้อะได้แล้วของเหลวสีชมพูที่เราตามหามาเนิ่นนานเยี่ยมเลยโอเคหลอมต่อยาวๆเลยงานนี้อะไร5 Emerald นะนี่ไงไอ้ต้นเนี้ย5 Emeraldเดี๋ยวนะตรงหลังบ้านตรงนู้นของเราก็มีนี่อันนั้นตัดไปแล้วครับแล้วต้นเชอรี่ยักษ์มันทำอะไรได้อะเนี่ยก็ไม่มีอ่ะก็แค่มีเชอรี่อ้าวมันก็ไม่ได้มีอะไรเก็บเก็บยังไงก็ไม่รู้เลยเชอรี่แบบเก็บน่าจะขี้ขวาขี้ขวาที่ผลมันเดาเลยอ๋อถ้าเป็นไก่ขี้ขวามือขี้ขวาเพียวๆไม่ได้อ๋อแต่ก็สวยดีนะต้นใหญ่มากอ่ะเอาไว้ตกแต่งกันตอนนี้เหมือนต้นไม้การันตีว่าออกมาต้นใหญ่แน่นอนไหนดูสิเอ้ยมาๆๆไหนที่สุดได้แล้วอิเล็กตรอนทูบเราวุ่นวายกับมันมานานมากเลยนะไอ้ตัวนี้นะวันเวอร์วอแวร์โอ้ยกว่าจะได้โอ้โหวิธีนี้นี่เองทำไมน้ำมันไหลมาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นทางนี้เป็นคนพังเองทางนี้เป็นคนพังเองย้ายเครื่องทุบมานี่นานแล้วนะเพิ่งสังเกตเหรอนึกว่าเอ็นเดอร์แมนมันทุบบล็อกออกเห็นมันมีก้อนดินวางอยู่ไม่ใช่ทางนี้เป็นคนยกมาเองอ่ะยกมาตั้งนานแล้วไม่สังเกตเหรอไม่ครับปกติไม่ได้สังเกตไงนึกว่ามันแบบเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนมายกน้ำไหลเต็มไปหมดเลยไม่ใช่นึกว่าเอ็นเดอร์แมนเอ๊ะทำไมมันตักของเหลวออกไม่ได้ล่ะเอ๊ะยังไม่ถึง1ถังแล้วเนี่ยนานแล้วนั่นเนี่ยน่าจะอย่างนั้นมั้งน่าจะไม่ถึง1ถังอ๋อโอเคไม่ถึงจริงด้วยฮะได้เวลาแล้วสายไฟแล้วก็ทองแดงเหลวแล้วก็นึงไปอ้าวเอ๊ะโอ้ไม่มีพลังงานไงงั้นเนี่ยปึ๊บพลังงานไม่พอเอาจริงดินี่หยุดก่อนไม่พออีกแล้วไม่พอได้ยังไงอ่ะมันแทบจะปิดทุกอย่างแล้วนะเนี่ยโอ้พลังงานไม่พอนี่ออกก่อนไม่ต้องบดอย่าเพิ่งบดแร่แค่นี้แหละก็พอแล้วใส่สายไฟหยดลงไปทุบวน12รอบ12ใช่กว่าจะได้แผ่นเลสโตน1แผ่นนะเนี่ยแหละ12รอบอ่ะเดือดใช่ไม่ใช่น้อยๆโอ้โหมันต้องเป็นหลบออโต้จริงๆนะเนี่ยกว่าจะเสร็จก็จะได้แต่ละแผ่นเอ้ยในที่สุดแผ่นเลสโตนเราก็ได้แล้วคุณวุฒิมีขอถังเปล่าหน่อยไอ้ถังตัวนั้นน่ะมันเปล่าได้ไหมแบบไม่ต้องเติมน้ำได้ไหมถังไหนถังเนี้ยถังเนี้ยตรงเนี้ยไม่ต้องเติมน้ำได้ไหมถังนี้ไม่ต้องเติมน้ำได้ไหมได้ไงนี่ไงกระดูกสังดูดน้ำบอกก็จบแล้วเออใช่น้ำออกหมดหรือยังแทบไม่ออกเลยอ๋อน้ำน่าจะเป็นน้ำเต็มป่ะเอาออกปุ๊บน้ำหายเลยโอเคทีนี้ก็เอาหักสายก่อนนี่น้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์เราเรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โยนลงไปโยนฟินแอนด์สติลลงไปทำไมมันต้องทำให้ยากขนาดนี้ด้วยกับที่เปิดประตูอ่ะเสร็จแล้วเหรอไวมากเสร็จแล้วฮะแต่กว่าจะได้นะวนไปแล้ว12รอบอ่ะนี่วางให้คืนอ่ะเปิดน้ำให้คืนด้วยเสร็จแล้วไปกันเถอะแต่ขอแนะนำนะถ้าจะไปโผดวงจันทร์แนะนำให้ถอดชุดทุกอย่างออกเพราะดูจากลักษณะแล้วเราน่าจะไม่รอดนะคุณวรรณวีใส่แค่กรอกไปก็พอมั้งเสร็จนะเปิดประตู
โอ้โหสวยงามอารามแท้ส่งแค่คุณวันทวีไปก็พอแล้วอาล่ะนึกว่าประตูจะเข้าเลยไว้จะเป็นกำลังใจให้อยู่หน้าประตูนี่แหละไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะนะชิ้นเกาะล้วนเลยจุดเริ่มต้นเล็กๆอู้หนาวหนาวมากหนาวมากดาเมจโดนเยอะไหมโดนดาเมจเยอะไหมอู้เยอะอู้ลายวีเกือบตุ้ยดูหลอดเลยหนาวยังไม่ทันได้ก้าวขายังไม่ทันได้ก้าวเท้าเลยโอ้โหเกือบตายนี่แหละเอาอากาศโอ้เฮ้ยมันต้องมีชุดแล้วเลยมันหนาวว่าแล้วว่าแล้วว่าต้องโดนดาเมจอ่ะเพราะว่ามันให้ยาโพชั่นฮิลลิ่งมากินน่ะรางวัลเควสอ่ะว่าแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนะแอปเปิ้ลทองคำด้วยอ่ะโอ้ยโดนแปะแปะแปะโอ้โหเห็นเลือดกลับมาก็รู้ว่ามันไม่กี่วิเองนะนั่นน่ะใช่แป๊บเดียวโอ้น่ากลัวจัดๆเห็นนะเอ็นชานโกลเด้นแอปเปิ้ลเฮ้ยตีบวกได้ไหมอ่ะเพื่อความงามเฮ้ยเรื่องแสงเฮ้ยเอาเวลาของเอนชาแล้วมันแบบเลื่อมๆแปลกๆฮะมันใช่มันเลื่อมๆแปลกๆนั่นแหละแต่มันดูอลังการดีใช่ไหมล่ะเนี่ยดูดิฟิกเอ็กซ์อ่ะก็เหมือนกับของเอนชาปกติเลยนี่ใช่เมื่อสักครู่เราแยกย้ายกันไปพักนิดหนึ่งอ่ะคุณวันนบีรับผิดชอบเรื่องการทำชุดโอ้โหชุดมาแล้วแต่ทีนี้เราได้รับผิดชอบเรื่องการหาออกซิเจนใส่เข้าไปในชุดอ่ะเพราะมีชุดไม่มีออกซิเจนมันก็เท่านั้นเขาว่าอย่างนั้นแหละโอเคเราก็ต้องเตรียมตัวก่อนค่ะมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยในเควสบทนี้ใช่ไหมการทำชุดอย่าอย่างแรกเราต้องสกัดออกซิเจนจากน้ำเปล่าข้อมูลที่เขาให้มานี่นี่คือวิธีที่เราต้องทำค่ะเรามาตั้งตรงนี้กันดีกว่าค่ะสิ่งที่เราต้องใช้เขาบอกว่าเราต้องวางฐานไปแล้วก็เครื่องสกัดออกซิเจนค่ะวางตรงนี้โอ้เรืองแสงเล็กน้อยใช่ไหมแต่ถอนแสงนิดนึงค่ะจากนั้นวางพลอยอ่ะเหมือนกับการต้มน้ำเดือดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเขาบอกให้เราวางแบบนี้ไปแล้วก็ปิดอีกรอบหนึ่งค่ะแบบนี้นี่ก็คือได้แล้วก็คือต้องส่งน้ำเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนออกไปให้เป็นออกซิเจนค่ะดูสิเพราะว่าเรามีน้ำที่เราปั๊มอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะโอ้ได้ออกซิเจนแล้วโอ้โหเป็นคอมโบง่ายๆอ่ะตอนเล่นนึกว่าจะซับซ้อนโอ้แต่ว่ากว่าจะได้โครงสร้างบล็อกพวกนี้มาไม่ง่ายเลยอ่ะจากน้ำได้เป็นออกซิเจนยอดเลยพอจะรู้ไหมว่าเอาออกซิเจนใส่ชุดนี้ยังไงแหมก็นี่ไงที่ทำร่วมกันนี่แหละกำลังทำที่เติมออกซิเจนตอนนี้ได้ออกซิเจนแล้วเหรอใช่คุณวันนุบีมันไม่ได้เอาอะไรตำหรอที่เติมออกซิเจนอ่ะยากมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังกำลังคราฟเครื่องเติมอยู่อ๋อโอเคเดี๋ยวนี่อ่ะมันต้องใช้อะไรรู้ไหมแผ่นบรอนซ์ฟิลเตอร์เลสโตนคอมเพรสเตอร์ออฟซอร์เวอร์ฟูอิดไปฟูอิดวาวอันนี้ผมโยนของไปให้ละนั้นชุดอวกาศอะไรไม่ของเต็มตัวเลยค่ะกำลังคราฟของอยู่อ๋อโอเคท่านเดี๋ยวเก็บตอนนี้กำลังคราฟที่เติมออกซิเจนค่ะมันใช้ของเยอะมากเลยโอ้กำลังแบบตอนนี้ของแบบแน่นเอียดอะไม่มีแทบไม่มีช่องว่างอะก็นึกตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยต้องเอาอะไรตำหรือเปล่าเหมือนไออันที่เติมอากาศของไม่มันเขียนคำอธิบายอยู่ในเควสรองนี่แหละหรอใช่นี่คือที่สุดแห่งการด้นสดเครื่องจักรแถวเดียวทำมันทุกอย่างเพื่อดวงจันทร์คุณวันวีออกซิเจนได้แล้วนะได้ออกซิเจนแล้วไหนมันจะทำยังไงหรอก็คือสูบน้ำก็สูบน้ำเข้าทางปากค่ะแล้วก็ดูดออกซิเจนก็ต้องดูดออกจากทางปากเหมือนกันส่งน้ำด้านล่างแล้วก็ดูดออกซิเจนออกด้านข้างแต่ออกซิเจนออกแล้วนะเพราะว่าได้ออกซิเจนมาแล้วค่ะโอเคเอาท่อไปมาหน่อย2ท่อ3ท่อก็ดีเผื่อไว้เลยอืมมันครับที่ครับ8เลยเดี๋ยวจะครับไปเยอะแหละยังไงก็ต้องใช้เยอะเอ้าในนี้มีท่ออยู่12อันเฮ้แต่ไม่มีทองแดงสตัมป์แล้วเดี๋ยวเอาทองแดงไปสตัมป์เพิ่มก่อนยังไม่ต้องก็ได้มันเร็วมาเอาออกซิเจนกันก่อน ชุดนี้แบบเพียบพร้อมแล้วเนาะแต่ไม่มีออกซิเจนก็เท่านั้น แค่เป็นชุดไปใส่อ่ะเล่นเฉยๆอันเนี้ยไหนดูซิเออน้ำมาใช่ออกซิเจนเต็มละเดี๋ยวนะมีชุดอย่างอื่นด้วยไหมกางเกงล่ะทันนี้ยังไม่มีกางเกงมีเสื้อเลยมีชิ้นเดียวอ่ะมีครบเซ็ตต้องใส่ทั้งหมดไหมเอ้าเฉพาะเสื้อเหรอคะเฉพาะเสื้อครับมีแค่เสื้อทั้งนี้ใส่ออกซิเจน
แล้วรองเท้าล่ะรองเท้าไม่น่าจะมีอะไรนะนี่ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยอ่ะเอ๊ะอ้าวรองเท้าไม่ได้อยู่ในตัวเหรอไม่เห็นนี่มีที่ไหนไม่มีเลยโอ้มันไม่เหมือนรองเท้าเลยอ่ะโอ้โอเคออกซิเจน 100% เนี่ยโอ้โหชุดอวกาศของเราดูดีนะแต่บินไม่ได้ได้แค่เดินแค่เดินก็ดีแล้วเอาล่ะคุณวันวีไปเป็นหนูทดลองแล้วหนูทดลองอีกแล้วเออเป็นคนที่แบบเอาเป็นทหารหน่วยหน้าพร้อมที่จะพลีชีพน่ะหน่วยพลีชีพหรือทางนี้เป็นผู้บัญชาการอยู่แนวหลังเองตรงทหารไปตายสินะเอาทหารไปแล้วเหรอทหารเนี่ยโอเคโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยได้อุ้ยแรงน้ำถ่วงไม่มีลอยลอยได้โอ้ลอยลอยได้ไม่มีปัญหาไงถ้าแค่ลอยมันก็แค่ลอยน่ะหนึ่งเดี๋ยวนะต้องเอาอะไรไปบ้างเอาอาหารไปใช่ไหมโอ้อาหารเราก็มีเยอะแล้วแล้วก็กงจับเบ็ดใช่เดี๋ยวเตรียมของก่อนนี่ไงคนบัญชาการจริงอยู่นี่คนที่ต้องเตรียมของแบบสายขุดเจาะทรัพยากรตามหลังอะนะอันนั้นมันโซแซนหรือเปล่าจริงเลยเหมือนเจอโซแซนเลยวะทูเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวค้นหาของก่อนเมื่อกี้ว่าจะเอาเลยนะอ๋อเข็มทิศอ๋อเข็มทิศคุณวันวีเราเก็บเข็มทิศกันไว้ที่ไหนผมอยู่ในกล่องผมไม่รู้เลยจำไม่ได้เออไม่รู้เลยเข็มทิศอยู่ไหนลืมแล้วเนี่ยเออเก็บไว้ในกล่องผมไว้กล่องข้างในบ้านอะไม่แน่ใจว่ากล่องมอนหรือกล่องของที่เอาไว้เก็บอุปกรณ์เราเจอแล้วค่ะเฮ้ไปแล้วนี่ไงหน่วยแบกทรัพยากรอะมันต้องแบบตามหลังไปเพื่อความเซฟไงฮะใครจะส่งหน่วยแบกทรัพยากรไปก่อนเอ๊ะหินบัตซอลเหรอนี่ใช่เป็นหินบัตซอลโอ้นี่คือดวงจันทร์ให้ดูดูคุณว่าดูบินไปทางไหนแล้วเนี่ยผมลงมาทางล่างเห็นแล้วเห็นแล้วระวังด้วยนะมันหลุดดาวได้เลยข้างล่างใช่ไหมนะเอ๊ะตกโลกตายเหรอไม่รู้อ่ะข้างล่างมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ผมเห็นซิลเวอร์ก็เลยลงไปเอากันใช่ไหมอันนี้คือดวงจันทร์ใช่ไหมเนี่ยไหนดูซิไม่ใช่สิเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่ซิลเวอร์อันนี้มันควอทซ์เดี๋ยวนี่มันไบโอมินบาโซลแล้วนี่หรอมันเหมือนเนเธอร์เลยอ่ะเออใช่เหมือนเนเธอร์เลยแต่แค่กว่าจะมาเดี๋ยวคุณวันดูบีอย่าเพิ่งไปสิไปด้วยกันปักท็อตได้ไหมอ่ะว่าแล้วมันปักท็อตไม่ได้ทำไมท็อตปักไปแล้วเป็นไงเอามันไม่มีออกซิเจนไงดับสิฮะท็อตดับได้เหรอในมอนนี้ดับได้มันปกติมันหลายๆมอนมันก็ดับได้นะเนี่ยสวยมากสวยมากเป้าหมายของเราคือเจ้าเบรดอันนี้มูนแซนแต่เราสำรวจก่อนก็ได้แล้วเราค่อยหาเบรดทีหลังมันดูน่ากลัวนะโอ้ใช่อุ้ยข้างหน้านั้นน่ะน่ากลัวมากเลยโอ้ดูน่ากลัวมากเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรที่ทำดวงจันทร์หรือเปล่านี่นี่คืออะไรนี่อะไรอ่ะคริสตัลเหรอคริสตัลค่ะอ๋ออันนี้เป็นส่วนตาด้วยนะน่าจะงอกได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้อันนี้อันดังคืนหรือเปล่าเนี่ยทำไมหรอมันมืดลงไงมันมืดลงอ๋อน่าใช่แอนดีไซน์ไอรอนบ็อกน่าจะของตกแต่งเฮ้ยเบสิกอ่ะเฮ้ยสโตนเลดยูนิตเวอร์ชันดีกว่าเดิมคุณวันบีอันนี้คืออยู่เวอร์ชันเหล็กใช้เหล็กครับเอาลาวาออกดิเนี่ยด้วยอ่ะเคเบิลเฮ้ยแสดงว่าส่งของได้เหรอมีเคเบิลเนี่ยเนี่ยมีเคเบิลเนี่ยเคเบิลตัวเนี้ยเคเบิลเหรอนี่มันสลามนี่นี่มันบล็อกสลามระวังลาวาเดี๋ยวได้ระวังลาวานะเดี๋ยวนับไปหนึ่งดูก่อนปิดลาวาก่อนโอเคบล็อกสลามค่ะนี่คือสลามนี่คือสายเคเบิลไม่ใช่อันนี้สายไฟอ๋อเหรอมันคือสายไฟเหรอใช่ใช่โอ้นึกว่าเคเบิลส่งของอันนี้คือเป็นสายไฟคอปเปอร์หุ้มฉนวนค่ะก็คือเวลาเราเดินผ่านเราก็จะไม่โดนไฟช็อตอันข้างๆนั้นอะบล็อกเลสโตนมันอะมันเรืองแสงไม่รู้เดี๋ยวเอาคอปเปอร์ยูนิตก่อนเพราะว่าอันนี้อยากเอากลับไปใช้ที่บ้านมันจุคอได้เยอะ 8,000 สแต็กมั้งนี่เราดูดวงจันทร์เนาะเย้ใช่ไหมเราอยู่อะไรตอนนี้เราอยู่ลูน่าเวทแลนด์เนี่ยลูน่าก็ดวงจันทร์แต่ว่าที่ดวงจันทร์มีเอนเดอร์แมนด้วยเหรอดินะมอนก็เกิดทุกที่นั่นแหละอยู่ทุกที่เลยอะเอนเดอร์แมนเฮ้ยๆๆแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเอเลี่ยนโดนเอเลี่ยนโดนเอเลี่ยนยิงแรงไหมแรงไหมแรงไหมไม่แรงไม่แรงไหนเอเลี่ยนนี่
นี่ไหนเอเลี่ยนไม่เห็นเลยอ้าวตายแล้วอ้าวดอกอะไรด้วยโอ้ยเอเลี่ยนเป็นซอมบี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างอะไรเนี่ยสถานีวิจัยแน่นอนเลยค่ะมีบล็อกเลสโตนเนี่ยขโมยบล็อกกระจกเราจะไม่มองหน้าอินเตอร์แมนโอ้ยบล็อกเลสโตนลอยได้โอ้โหเพลย์เหรอเนี่ยไอ้กล่องรูทเชดอยู่นี่นี่โอ้นี่ไงแดดและแดดที่เราอยากหาอะไรเหรอ5ก้อน5ก้อนอยู่ที่กล่องตรงนี้เลยเอ๋นี่กล่องนี้เลยค่ะกล่องนี้เลยนั่นแหละนี่เลยโอ้ได้เท่าไหร่ทั้งนี้ได้5ผมได้4เอออย่างน้อยเราก็ได้นะซิลเวอร์นักเก็ตเดี๋ยวนะอันนี้ทางลงเหรอหรือประตูทางกลับบ้านหรือยังไงนี่น้ำอะไรอ่ะไหนอ๋อน้ำเดียวกันนั่นแหละอุ้ยเอเลี่ยนนี่นะไหนข้างหน้าขอดูหน้ามันหน่อยโอ้โหมันยิงน้ำแข็งเหรออ้าวชาวบ้านนี่นะเออเสียงแบบชาวบ้านเลยข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเอามีอีกเหรออ๋อผมก็มีหนึ่งตัวโอ้โหจะสู้กันก็สู้ยากต้องมีปืนมานะเนี่ยบอกเลยดีนะผมมีปืนเอออย่างนี้ที่มีหนึ่งคนมีปืนเนี่ยแต่กระสุนในนี้ไม่มีกล่องอีกแล้วเหรอเห็นก็กล่องเดียวนะโอ้โหยังมีสิ่งก่อสร้างอีกเนี่ยแต่ว่าเราไปได้นะเนี่ยเราลงล่างได้อีกคุณวรรณวีเราลงไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าลงไปก่อนฮะออกซิเจนใกล้หมดเราค่อยกลับเอ๊ะทางกลับทางไหนจำได้ไม่ต้องห่วงนี่โอเคนั่นแหละมีบ่อลาวาตรงนั้นด้วยไม่มีกินเฮ้าส์เหรอเดี๋ยวบุกหมาดไว้ดีกว่าอุ้ยเหมือนเมืองเลยอ่ะตรงเนี้ยไม่มีไอรอนโกเลมด้วยไอรอนโกเลมเฮ้เฮ้ไอรอนโกเลมอยู่ที่นี่โอ้ไอรอนโกเลมโดนขังไว้หรือเปล่าเนี่ยไม่มันเดินอยู่เป็นมิตรหรือเปล่าโอ้โหไม่อ่ะน่าจะเป็นหมู่บ้านอวกาศที่มันโจมตีเราอ่ะอันนี้ผมรู้อย่าบอกนั้นเราเปิดมันเราโดนไอรอนโกเลมตบหรือเปล่าเนี่ยมันไม่แน่ใจอ่ะเอ๊ะโอ้ของกองกองน่าจะดีนะเอ้ยมีชาวบ้านธรรมดาด้วยเหรอนั่นน่ะตาดวงจันทร์เนี่ยมีด้วยไหนแต่เดี๋ยวก่อนเข้านี่ดีกว่าฮิฮินี่โอ้โหเด็ดเล่ที่เราอยากได้ทั้งนั้นหนูหรือผมว่าแล่นี่มีทั่วดาวเลยอ่ะเออใช่แต่ก็ขอให้มาฟรีเราก็เอาเนาะเอาหมดมูนสโตนไม่ต้องนะหรอมั้งได้มูนสโตนไม่ต้องเอ้ยมีเตียงด้วยเหรอแถวเนี้ยเอ้ยชีสนี่ไงแล่เกิดตามธรรมชาติโอ้ได้แล้วชีสแหล่งอาหารเนี่ยแน่นอนอาหารดวงจันทร์ชีสอ่ะนึกถึงคอมแมนเจอรี่เลยปึ๊บลงมาข้างล่างโซแลนเทิลเหรอตกลงเราที่เราเจอโซแสนแล้วยังเจอแล้วครับขุดมาแล้วโอเคดีงามไงอ้าวหม้อต้มยาหมู่บ้านชาวบ้านชัดๆอย่างนี้โอ้อันนี้ก้อนแรกโอ้เต็มเลยโอ้เยอะเหมือนกันโอ้ยออกซิเจน50บล็อกไม่ต้องหรอกเนาะอันนี้คือแร่ตกแต่งเหรอของตกแต่งเอาไปย่อยคืนให้เป็นวัตถุดิบได้ไหมไม่ได้อ่ะอันที่แบบคราฟไปแล้วคือของตกแต่งไปแล้วฮะบ่อลาวาเตาเผาของปึ๊บแล้วก็ทางออกโอ้นี่ไงโซซอยโซแซนโอเคตกแต่งเราต้องกลับแล้วใช่ไหมเราเพื่อความเซฟใช่ไหมก็จะอีกแป๊บนึงอ่ะ หรือเปล่าหรือกลับก่อนโอ้มันมีฐานใหญ่ด้วยอ่ะผมเห็นทางซ้ายมือข้างล่างมีเหมือนฐานใหญ่เราต้องแบบไม่โลภดุยท่านดุยตั้ง 30% ก็น่าจะทันอยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนโอ้ข้างล่างก็มีฐานใหญ่อะกลับก่อนไหมล่ะอืมกลับไปเคลียร์ของไปอะไรก่อนใช่ของเราเคลียร์ก่อนว่าไงเออเหี้ยโอ้ยเดี๋ยวเจ็บ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 ไปแล้ว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 กลับบ้านกลับบ้านมาร์คเวย์พอยต์ไปแล้วมามาร์คเวย์พอยต์ด้วยต้นเสาอะนะไม่ใช่ค่ะกด M mark ที่แมปแล้วก็ต้นเสาด้วยเมื่อทำเห็นเสาอยู่ไกลๆไม่ใหม่ก็เนี่ยทำเป็นแมปไว้เลยอ่ะกด mark waypoint ที่แผนที่ไว้ค่ะเห็นเลยอ๋อผมไม่ได้มาแล้วก็ต้นเสาด้วยหลายอย่างอ่ะเซฟแบบซูเปอร์เซฟทางกลับบ้านเฮ้ยเราลืมเอากุญแจกลับบ้านมานี่กุญแจเปิดประตูมาเนี่ยถ้าประตูดับนี่นั่นนี่เอ้ยลืมเอากุญแจมาเกือบ
ถึงไปแล้วเออสบายใจกลับถึงโลกเราแล้วกลับเอ้ยเวลากลับไวอยู่ถือว่าไวเอ้ยเย้โอเคเอากุญแจไปด้วยรอบหน้าอย่าลืมของสำคัญโอ้โหหลายอย่างเลยเอาใส่กล่องพวกนี้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยแยกอ่าฮะโอเครีบเดินก่อนที่โอ้โหเช้าเราคุณมาตอนเช้าตอนเช้าน่าออกเดินทางมากเพราะสว่างสุดๆเอ้ยเดี๋ยวนะทางซ้ายมือมันเป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวอะฮะใช่ขอบนู่นน่ะเหมือนเขียวๆอะไปดูไหมไปก็ไปเหมือนมีปราสาทด้วยอะอีไปทำไมเราไม่มาตอนเช้าโอ้ดูดีจะตายว่าไงได้เช้าอวกาศอย่างนั้นเหรอโอ้โหโอ้เร่ง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 ยิงเร่งมากฮะโดนมันยิงเหรอใช่โดนมันยิงอย่าไปสู้กับมันเลยนี้ดีกว่าเฮ้ยของผมตายขอบไปเลยอือกระสุนปืนมีจำนวนจำกัดเราคงไม่โดนดาเมจตกที่สูงหรอกเนาะไม่มีครับไม่มีเฮ้ยอย่าว่าเลยมันก็ใช้ข้อมูลนั้นอะไรอ่ะอะไรมากเลยอ่ะคนดูเห็นปะทางขวามืออะไรตรงไหนอะไรอ่ะเสาทาวเวอร์อะไรสักอย่างมั้งคะเฮ้ยเหมือนอาคารอะไรไม่รู้ขนาดใหญ่เออขนาดใหญ่มากใหญ่โคตรโอ้โหเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยใหญ่ขนาดนี้หน้าตาเหมือนเตาปฏิกรณ์เลยเอ้ยหรือว่าจะเป็นในนั่นคุณนรมีภูเขาไฟไม่น่าใช่เพราะว่าโอ้โหแน่นอนใหญ่มากเหมือนแก้วน้ำนะเหมือนแก้วน้ำเอ้ยใช่เหมือนมากเลยมันเหมือนโรงงานเลยหน้าตาเหมือนลงเอ้ยมีแฟนทอมด้วยที่นี่เอ๊บล็อกอะไรบล็อกอะไรบล็อกอะไรลามทาราคอต้าโอ้เจอหาเบรดดีกว่าตอนนี้มีกัมมันตภาพรังสีป่ะเนี่ยไม่รู้สิอะเราลดไหมล่ะชุดก่อนเราลดไหมไม่นี่โอ้มันคือสลามสีเขียวอะอืมโอ้พื้นที่โซนสลามโอ้โหดีงามดีงามแล้วข้างในนู้นมีอะไรคะไม่รู้ครับกำลังเคลียร์แม็กมาคิวมันกระโดดอยู่เต็มไปหมดเลยแบ็กสโตนอุ้ยเหมือนเขาจะให้วัดความสามารถในการไปเปิดกล่องหาของอ่ะโอ้โหโอ้โหข้างในนั้นมันอะไรนั่นไอ้ล่ะเหมือนจะวัดความสามารถในการไปเปิดกล่องหาของยังไงไม่รู้เลยอ่ะขึ้นข้างบนดีกว่ามั้งน่าจะง่ายกว่าดูจากลักษณะหรอไม่แน่ใจมันคือโรงงานนั่นแหละโอ้ที่เขาแบบโฆษณาไว้ค่ะว่าการสำรวจต่างดาวอ่ะมันจะไม่เหมือนที่คุณเคยสำรวจมานะเพราะว่าต่างดาวมีการคัดตอมด้วยถ้าเป็นแบบเดิมมันจะเป็นเพลนเลยค่ะอะไรก็ไม่ดีไหมอ้าวงงเหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะไหนประตูเข้าทางไหนประตูกำลังไต่หลังคาอ๋อของผมวางบล็อกเดินเอาโอ้โหจะบอกว่ามันน่ากลัวหรือมันน่ารักดีก็ไม่รู้นะเนี่ยอะไรน่ารักเดี๋ยวนะมันไม่ใช่บล็อกหลอกตาใช่ไหมไอ้สีขาวๆเนี่ยบล็อกอะไรอะสมูทควอตโอเคเดินก็แบบบางทีอะกลัวจะเจอบล็อกก้อนเมฆเดี๋ยวเราได้ล่วงอะเหยียบไปนึกว่าบล็อกเปล่ามันเป็นเพียงอากาศมันเป็นเพียงแค่อากาศสิกดชิปเลยดีกว่าเอาแบบซูเปอร์เซฟเฮ้ปันเฟือง5อันเคน5อันแล้วก็เคสคอปเปอร์7อันเพื่อสูงขนาดนี้รางวัลของคนโลภอ่ะรางวัลคนโลภอ่ะโอ้แล้วข้างล่างมีอะไรดีไหมเนี่ยนะแล้วตรงกลางล่ะคะตรงกลางลงไปแล้วยังมีอะไรดีไหมตรงกลางมันจะเป็นเหมือนให้เดินไปเอาของอ่ะที่มันอยู่ตามเง่งแต่ว่าตรงกลางคุณวันวีได้หลงมันมีกล่องไว้ตรงกลางนั่นน่ะใช่ไหมมีแล้วแถวนี้มีแต่ผมไม่กล้าเข้าไปไกลเพราะว่าไม่มีบล็อกเยอะเออใช่ทางนี้โดดลงไปได้นั่นน่ะแต่ขาออกก็ดิอันตรายมากเลยนะต้องต่อบล็อกออกอ่ะเราจะโลภไหมหรือเราจะไม่โลภเพราะผมไม่โลภไม่โลภก็ไม่ไปก็ไม่เอาขึ้นที่เหมือนโลภปกติอะถ้าเป็นโลภปกติโลภเลยมันมี
เอาเวอร์แบบพอเทสไหมพอเทสเปิด 1,000 เมตรพันบล็อกเหรอไปไงถึงเนี่ย 1,000 บล็อกอะไม่น่ายากมากไปไหมไม่น่ายากแต่ก็ไกลนะพันอะเราก็ต้องเติมออกซิเจนมาแบบเต็มร้อยอะน่าจะทันนะถ้าไปแล้วกลับโดนน้ำไม่จากการตกจากที่สูงด้วย what อ๋อถ้าสูงมากได้ถ้าสูงมากเจ็บดีนะที่ไม่ตัดสินใจโดดตรงนั้นลงอาจจะเจ็บเหมือนกันหนึ่งไม่แต่แร่อันนี้ อยู่ทั่วเลยนะไอ้แร่ดวงจันทร์เนี่ยแร่ดวงจันทร์นี่เหรอฮะมันไม่ได้อยู่ทั่วนะไอ้นี่คือแบบใช้ไม่ได้รอดัสเฮ้ยแต่บอลนี้เอาไปตกแต่งบ้านได้มั้งเนี่ยสว่างไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะโน่นเฮ้ยเอาไปตกแต่งบ้านได้สีฟ้าสวยสวยสวยอะไรสีฟ้าอ๋ออันล่างอะนะนี่มันคือบล็อกให้กับอะไรอ่ะโกวิ่งไอรอนเสาแสงสว่างอ๋ออันนี้มันเหมือนรถไฟวัดสถานีรถไฟน่าจะใช่ค่ะเพราะมีรางรถไฟด้วยอ่ะอ๋อฮะอันนี้ได้รางรถไฟขนาดใหญ่ตอนแรกมาแบบพื้นที่ตรงนี้สว่างสว่างตอนนี้ความสว่างหามีไม่เริ่มมืดแล้วไหนดูสิมีอะไรอีกไหมคะข้างในนั้นอ่ะไม่มีแล้วฮะไม่ฟังเอ๊ะไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีกล่องมีแต่ป้ายอะเฮ้ยมันต้องมีกล่องสิมีปึ๊บเฮ้ยปึ๊บปึ๊บด้านล่างอ้าวไม่มีอะไรเลยนี่นะโล่งออกจะสว่างใช่ไม่มีอะไรเลยโอ้โหลอยลีนจริงได้ๆขุดอันนี้หน่อยได้ไหมสงสัยว่าตรงกลางมันจะมีอะไรครับอ๋ออย่างนี้เลยเหรออุ้ยพอเช็คตายที่นี่แทบไม่ย่อยเลยตรงโอ้แทบจะตรงอ่ะตรงก็ต้องยิงให้โดนสิถนัดกับย่อยยิงย่อยมาตลอดจู่ๆมาที่นี่ยิงตรงก็เลยยิงไม่ถนัดเลยอุ้ยหัวอะไรอ่ะปลาดาวนี่ก่อนคุณว่าน้องไปอยู่ไหนนี่เฮ้ยดอกอะไรด้วยไอชาร์ดเด้อทำไมเหรอโอ้ยไม่สู้กับมันดูน่ากลัวมากเลยไอรอนกัวเลมเหรอปลาดาวไหนปลาดาวมันอยู่ข้างบนน่ะบนนี้นะอ๋อมันไม่กล้าตีกับมันเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยนี่แน่ในปลาดาวนู้นน่ะปลาดาวอ๋อนั่นเหรอปลาดาวเลือดเท่าไหร่อ่ะนี่ปลาดาวโอ้โหปลาดาวอ่ะเนี่ยอย่านะนายเฮ้ยถึงนั้นน่ะเฮ้ยดอกชีดดอกแร่นี่ด้วยเอาดอกชีดเหรองัวแหมนึกว่าดอกอะไรนี่เน่ติดไฟไปเลยสองที่ตายร่วมช่วยกันโอ้ถ้ามาคนเดียวไม่กล้ามาเลยนะเนี่ยมันดูน่ากลัวน่ากลัวล่ะไม่ชอบอะไรที่แบบมืดๆอย่างนี้อุ้ยท่อสเกลตันวัดวับแล้วเอ้ยมันมาอยู่ที่ประตูเหมือนกันวิทเทอร์สเกลตันโอ้ยเจ็บติมันวับมาบ้านค่ะฆ่าแล้ว1ตัวเลี้ยง1ตัวมี2ตัวตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วทุกคนนี้เราก็ออกสำรวจดวงจันทร์กันพอสมควรแล้วโอ้โหเขาทำมาสวยงามมากยอดมากเลยอ่ะแล้วก็คำอธิบายในแต่ละเควสคือเห็นได้ชัดว่าคนทำมอดเนี่ยประณีตแบบสุดๆเลยนะคือเราไม่รู้อะไรค่ะเขาก็ค่อยเปิดเผยทีละนิดอธิบายทีละหน่อยอ๋อว่ามันทำอย่างนั้นนะต้องไปหาที่นี่นะโอ้โหเป็นต้องบอกว่ารู้สึกขอบคุณคนทำมอดนี้มากเลยอ่ะเห็นได้ชัดว่าทีมงานแบบละเอียดละออจริงๆเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าเป้าหมายของเราในการตามหาเบทเรารู้สถานที่ละแต่เราก็ต้องเตรียมตัวอีกสักหน่อยเนาะแล้วเราก็จะออกผจญภัยต่อกันค่ะตอนนี้บ๊ายบายค่ะ